สวัสดีวันฝนพรำท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่หยุดสิ่งที่จะพามาดูวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลูกพืชแบบแขวนนะพืชแบบแขวนห้อยนะครับห้อยบริษัทนี้นี้ที่ท่านเห็นตรงนี้ก็เป็นมะเขือขาวแล้วเปราะขาวก็ปลูกในขวดน้ำขนาดไซส์5ลิตรเนาะกินเสร็จไรเสร็จก็เอาตัดก้นเจาะรูเอารวดมาแขวนเอาต้นมงต้นไม้พวกผักพืชอะไรต่อปลูกส่วนตรงนี้ก็เป็นกระถางนะกระถางนี้ก็เพิ่งปลูกไปไม่นานนะปลูกไปได้ไม่กี่วันก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะพาชมตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นขวดเหมือนกันอันนี้เป็นมะเขือม่วงท่านผู้ชมเขือยาม่วงช่วงนี้มันยังไม่ออกลูกนะก็เอามาพาชมความงามของมันก่อนนี่ปลูกไปได้2วันนะครับปลูกไปได้2วันกรามันเหลือที่หลังก็มาปลูกทีหลังก็นี่ก็มีเหมือนกันพวกนี้ก็กำลังงามส่วนวิธีการปลูกไม่ยุ่งยากท่านผู้ชมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะจับเอาใบของมันสอดลงมาด้านล่างนี้ได้แล้วก็รากมันหงายขึ้นไปเติมดินพอประมาณก่อนสักครึ่งนี้ก่อนเติมดินผสมปุ๋ยหมักอะไรต่างๆยังไม่ต้องเติมเต็มเผื่อในวันข้างหน้ามันโตขึ้นมาเป็นระยะรอระยะที่มันจะติดดอกออกผลเราค่อยผสมปุ๋ยแล้วเติมไปอีกนะยังไม่ต้องใส่เต็มทีเดียวนะเติมทีละน้อยทีละน้อยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นกระถางลักษณะแบบนี้เขาวิธีปลูกได้2ลักษณะปลูกด้วยวิธีการสอดใบลงมาด้านล่างนะเอากล้าหรือลูกตุ้มเนี่ยใส่ตรงนี้หงายรากมันขึ้นแล้วก็เอาใบยอดมันสอดลงมาหรืออีกวิธีหนึ่งก็เติมดินจนเต็มนี้หากระดานหรือแผ่นเรียบต่างๆมาปิดหน้าตรงนี้ป้อมกระถางลงไว้แล้วเราก็มาปลูกตรงตูดของมันนะเจาะแล้วเอากล้าปลูกก่อนจนรอจนกล้ามันติดดีสมบูรณ์แข็งแรงดีเจริญเติบโตดีค่อยมาเอารวดมาแขวนเนาะรวดมาแขวนอีกทีนึงแขวนเอามาแขวนก็หามุมแขวนนะครับใหม่ๆอาจจะอยู่ที่พื้นที่ร่มลำไรนานๆไปถ้ามันจะเจริญเติบโตดีแล้วก็ขยับออกมาหาที่มันเจอมีแดดหน่อยการปลูกลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็เหมาะกับคนที่มีพื้นที่ไม่มากมีพื้นที่ที่จะแขวนแล้วก็ที่สำคัญนำสิ่งที่เหลือใช้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะมาปลูกนู่นปลูกนี่ให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมนี่ปลูกไว้กินจริงทำจริงนะท่านผู้ชมไม่ได้เน้นเฉพาะว่ามาทำคอนเทนต์นะทำเรื่องจริงกินจริงเพราะว่าพื้นที่ของผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปลูกในถังเนาะดินมันเป็นดินถมดินมันเป็นดินถมดินลูกรังถมด้านหน้านี่มันจะมีดินดำไม่ลึกไม่มากเท่าไหร่นะได้มันไม่มากขุดลงไปประมาณคืบหนึ่งมันก็จะเป็นดินลูกรังดินแดงนะวันนั้นมีคนคอมเมนต์สอบถามว่าทำไมยกโต๊ะปลูกผักทำไมต้องยกโต๊ะปลูกผักก็อาจจะอธิบายว่ามันปลูกดินไม่ได้ท่านผู้ชมปลูกดินได้ก็ต้องทำแปลงแบบซื้อสำเร็จรูปเอาวางกับพื้นเนาะแล้วก็ผมก็เลยทำโต๊ะยกปลูกแบบนี้ที่สำคัญมันทำงานสะดวกเรายืนทำงานเมื่อทำงานนะเราไม่ต้องปวดหลังปวดเอวไม่ต้องก้มนะอายุเยอะก็ทำงานให้มันสะดวกสบายเป็นเกษตรที่เราต้องประยุกต์นะเกษตรประยุกต์อันที่สองดินที่อยู่ในนี้เราสามารถปรับปรุงควบคุมคอนโทรลได้จะดินจะปุ๋ยอะไรก็สามารถควบคุมมาใส่ตรงนี้ปรุงได้ผสมได้นะทำให้ผักของผมมันงามผักบุ้งยาเป็นศอกนะครับดูตัวอย่างเงี้ยนี่ผักกาดเนี่ยผักกาดน้อยเนี่ยกำลังงามเนี่ยกำลังงามเนาะอันนี้ก็วิธีการทำเกษตรก็สามารถปรับปรุงประยุกต์เปลี่ยนแปลงได้ท่านผู้ชมดัดแปลงเอาตามสภาพพื้นที่คนรักที่จะปลูกอยู่ตรงไหนก็ปลูกได้ท่านผู้ชมอยู่คอนโด20 30ชั้นก็ปลูกถ้าคนรักจะปลูกเนาะก็หาวิธีการมาปลูกคนอยู่เมืองนอกก็หาวิธีการปลูกปลูกได้เฉพาะในช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวก็ปลูกไม่ได้ก็เขาก็ยังมีความพยายามเนาะที่จะปลูกนู่นปลูกนี่ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับพามาชมนี่วิธีการปลูกพืชกับหัว
รวมมาถึงพูดคุยเรื่องของสภาพดินแล้วก็การยกโต๊ะปลูกผักนะครับยกโต๊ะปลูกผักเดี๋ยวคลิปต่อไปรอมันติดผลติดอะไรต่างๆก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนี่ก็มาอัปเดตเฉพาะที่ว่าวิธีการปลูกแล้วก็มันงามอย่างไหนมันงามอย่างไรเนาะมันงามเนี่ยท่านผู้ชมมาดูความงามของมันก่อนปลูกขวดแค่นี้ดินมีครึ่งเดียวก็งามเทียบเท่ากับเราปลูกที่ดินเหมือนกันปลูกลงดินเหมือนกันพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ